ไปต่อที่บรรยากาศของการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือที่4ของสภาแห่งชาติสุริเก้าซึ่งว่ามื้อนี้บรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติก็ได้พร้อมกันค้นคว้าประกอบความเห็นใส่กับหางกฎหมายไว้ด้วยองค์การอัยการทหารและอีกหนึ่งหางกฎหมายก็แม่นกฎหมายไว้ด้วยการกวดสอบแห่งรัฐกองประชุมดำเนินภายใต้การเป็นประธานของพลโทสุวรรณเหลืองบุญมีห้องประธานสภาแห่งชาติที่ประชุมพลเอกจันสมรจันยราชห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศได้เสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงทางกฎหมายว่าด้วยองค์การอัยการทหารให้มีเนื้อในละเอียดจะแจ้งสอดคล้องกับแนวทางนโยบายของพรรคในระยะใหม่สอดคล้องกับกฎหมายและการเติบใหญ่ขยายตัวของกองทัพประชาชนลาวในปัจจุบันจึงได้เสนอให้ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยองค์การอัยการทหารจาก9ภาค9หมวด65มาตราเป็น9ภาค9หมวด66มาตราในนั้นหักษาไว้22มาตราเขียนใหม่6มาตราปรับปรุง38มาตราย้อนเหตุผลดังกล่าวจึงมีความจำเป็นต้องได้ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยองค์การอัยการทหารในปี2013ให้มีเนื้อในละเอียดจะแจ้งสอดคล้องกับแนวทางนโยบายของพรรคในระยะไม่กฎหมายของรัฐและการเติบใหญ่ขยายตัวของเศรษฐกิจสังคมก็คือกองทัพประชาชนลาวกระบวนการของการค้นคว้าหรือว่าการเคลื่อนไหวในการค้นคว้าปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยองค์การอัยการทหารอิงใส่มติกองประชุมสภาแห่งชาติว่าด้วยการรับรองแผนการสั่งตั้งและปรับปรุงกฎหมาย5ปีของสภาแห่งชาติสุดที่92011-2025กระทรวงป้องประเทศได้แต่งตั้งคณะรับผิดชอบค้นคว้าปรับปรุงกฎหมายองค์การอัยการทหารฉบับ4824กปท.ลงวันที่11พฤศจิกายน2021ซึ่งมีผู้ตั้งหน้าจากภาคส่วนต่างๆที่เข้าร่วมนำกันเป็นคณะดังกล่าวได้ประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ค้นคว้าปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยองค์การอัยการทหารได้นำเอาหางกฎหมายดังกล่าวและเข้าผ่านบรรดากองประชุมรับต่างๆที่ได้กำหนดเอาไว้ในทั่วประเทศในระหว่างเลื่อนมังกรหาเลื่อนกุมภาพันธ์2022เวียนได้ลงเก็บกรรมข้อมูลประเมินผลในการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายดังกล่าวอยู่บรรดากรมครองทั้งกำลังหลวงและกำลังท้องถิ่นในขอบเขตทั่วประเทศตัวหน่วยงานจะตั้งลงเป็นจุดแบ่งเป็น6เขต6จุดต่อห่วมรวมก็บางบอนเป็นคือของพ้นซั่นหรือที่มันกระจายตรงในต่อห่วมเฉพาะหลังจากนั้นผู้แทนสมาชิกสภาแห่งชาติได้ประกอบคำคิดคำเห็นใส่หางกฎหมายดังกล่าวอย่างกงไปกงมาซึ่งผู้แทนหลายท่านได้เสนอให้คณะรับผิดชอบสร้างหางกฎหมายปรับปรุงคืนบางจุดของเนื้อในของกฎหมายโดยเฉพาะแม่นการกำหนดสิทธิ์หน้าที่ขอบเขตการดำเนินคดีขององค์การอัยการทหารให้จะแจ้งเพื่อเฮ็ดให้กฎหมายหัดกุมครบถ้วนสมบูรณ์สามารถรับรองและประกาศใช้ได้ในปี2017แต่ก็ขอยกเอาบางปัญหาขึ้นมาแลกเปลี่ยนกับคณะผู้สอบปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้คือดังนี้มาตรา14องค์การอัยการทหารขั้นสูงแม่นองค์การติดตามกฎกาสูงสุดของระบบการจัดตั้งขององค์การอัยการทหารเว้ามาฮอดนี้ควรเว้าเตือนได้บ่ว่ามีฐานะเท่ากับตำแหน่งบรรษาภาคส่วนใดของกองทัพจากนั้นจึงเว้าพลากฎบาทนี้เพื่อเป็นบนอิงให้การกำหนดหน้าที่นายทหารที่รับผิดชอบเวียงงานนี้เทียบเท่าให้เหมาะสมกับตำแหน่งบรรษาโดยเฉพาะในหัวหน้าองค์การอัยการทหารขั้นสูงทั้งเป็นห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดโดยได้รับการแต่งตั้งจากประธานประเทศและเท่ากับตำแหน่งบรรษาขั้น4ทัศนะของข้าพเจ้าเห็นว่าบ่ทันเหมาะสมกับพลบทบาทที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายฉบับนี้มาตรา6อาณาขอบเขตการดำเนินคดีขององค์การอัยการทหารถือว่าข้อ1และข้อ2ถือว่าการดำเนินคดีอาญาต่อนายและพลทหารต่อกำลังกองกันตัวนี้เห็นดีพร้อมอยากเสนอเบิ่งคืนอยู่ในอาณาข้อ3เนาะการดำเนินคดีขององค์การอัยการทหารต่อการกระทำผิดทางอาญาของบุคคลนอกกองทัพ
ที่ก่อความเสียหายต่อความมั่นคงของชาติต่อความมั่นคงของชาตินี้ซึ่งได้กวมเอาอยู่ในกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการกบฏการทรยศการเป็นนักสืบสนแนมเราถือว่าตัวนั้นนี่จะดำเนินอยู่ในคงเขตกฎหมายอาญาซึ่งว่าองค์การอัยการประชุมสูงสุดหรือองค์การนั้นเนาะหรือว่ามีทิศเอามาให้อนาอัยการทหารดำเนินก็ยิ่งดีเนาะตัวนี้อยากให้เบิ่งว่าต่อความมั่นคงของชาติซึ่งมาความมั่นคงมันจะกวมรวมไปถึงพลเรือนถึงนั้นเนาะกฎหมายว่าด้วยองค์การอัยการทหารเป็นเครื่องมืออันสำคัญให้แก่องค์การอัยการทหารสามารถปฏิบัติภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบของตนในการติดตามกฎกาการเคารพและปฏิบัติกฎหมายของการจัดตั้งกรมกองนายและพลทหารกรรมกรภารกรป้องกันชาติและของบุคคลนอกกองทัพที่กระทำผิดในเขตมิตรศาสตร์การทหารเขตตั้งทัพของทหารและสั่งฟ้องผู้ถูกหาขึ้นศาลทหารตามกฎหมายประกอบส่วนเฮ็ดให้สังคมมีความสงบโดยพื้นฐานส่วนตอนบ่ายผู้แทนกองประชุมได้ค้นคว้าประกอบคำคิดคำเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบแห่งรัฐฉบับปรับปรุงที่เสนอโดยองค์การตรวจสอบแห่งรัฐซึ่งกฎหมายได้ปรับปรุงจาก10ภาค7หมวดและ75มาตรามาเป็น11ภาค12หมวดและ82มาตราในนั้นเพิ่มใหม่1ภาค5หมวด13มาตราและปรับปรุงทั้งหมด57มาตราเนื่องจากว่าผ่านการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบแห่งรัฐยังเห็นว่าการกำหนดเนื้อในบางมาตรายังบ่ครบถ้วนบ่ชัดเจนเหตุให้การตีราคาความหมายบางเนื้อในบ่เป็นเอกภาพกันการกำหนดสายพัวพันพลบทบาทระหว่างองค์การตรวจสอบแห่งรัฐและบางองค์การอำนาจรัฐที่เคลื่อนไหวในเวียกงานที่เกี่ยวพันกันโดยเฉพาะในเวียกงานแก้ไขผลการตรวจสอบยังบ่ชัดเจนเหตุให้การนำไปจัดตั้งพันขยายพบข้อยุ่งยากจึงได้นำมาปรับปรุงเพื่อแน่ใจเหตุให้กฎหมายฉบับนี้มีเนื้อในหัดกลุ่มครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิผลสูงกว่าเก่าโดยพื้นฐานแล้วการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบแห่งรัฐเถื่อนี้แม้แน่ใจบรรลุจุดประสงค์และระดับขั้นหมายดังนี้1เห็นให้เวียกงานตรวจสอบแห่งรัฐมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงขึ้นกว่าเก่า2สภาแห่งชาติมีข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นกว่าเก่าเพื่อเป็นบ่อนเอียงในการพิจารณาหรือตกลงปัญหาสำคัญพื้นฐานของประเทศชาติ3เหตุให้หัวหน่วยงบประมาณหัวหน่วยธุรกิจหัวหน่วยที่บ่แสวงหาผลกำไรหรือเป้าหมายถูกตรวจสอบเคลื่อนไหวถูกต้องตามกฎหมายสกัดกั้นปรากฏการหย่อท่อทั้งด้านการเงินและงบประมาณแห่งรัฐ 4. ปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของรัฐของรวมหมู่และของประชาชนเหตุให้การจัดตั้งพนักงานรัฐกรที่เฮ็ดเวียกคุ้มครองงบประมาณการเงินมีสติเคารพกฎหมายส่งเสริมการลงทุนภายในและต่างประเทศเหตุให้การคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจการจัดตั้งมีความนักแน่นเข้มแข็งสุขยู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ขยายตัวอย่างมั่นคงนักแน่น 5. ประกอบส่วนเข้าในการยกสูงคุณภาพในการแก้ไขผลการตรวจสอบเป็นต้นแมนการเก็บกู้เงินคืนเข้างบประมาณแห่งรัฐตามผลการตรวจสอบให้ได้หลายกว่าเก่า 6. ประกอบส่วนเข้าในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวข้องต่างๆที่ตั้งขึ้นในระยะผ่านมาให้ได้รับผลดีกว่าเก่ากฎหมายฉบับนี้กำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองการติดตามกฎกาเวียกงานการตรวจสอบแห่งรัฐเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพประสิทธิผลแน่ใส่เฮ็ดให้หัวหน่วยงบประมาณหัวหน่วยธุรกิจและหัวหน่วยที่บ่แสวงหาผลกำไรเคลื่อนไหวถูกต้องตามกฎหมายสกัดกั้นปรากฏการย่อท่อทางด้านการเงินงบประมาณแห่งรัฐปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนประกอบส่วนเฮ็ดให้การคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งส่งเสริมการลงทุนภายในและต่างประเทศสุขยู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ขยายตัวและมั่นคง